ประเด็นที่ห choosing between PLSSEM and CBSEM สิ่งที่ตัวเว็บของ Smart PLS เนี่ยเขาแนะนำไว้ในประเด็นนี้ก็คือว่าประเด็นยอดอันที่ 1. เลือกใช้ PLS เมื่อ 1. ต้องการทดสอบเรื่องการพยากรณ์โมเดล 2. อ,องค์ประกอบเป็นแบบ Formative 3. โครงสร้างโมเดลมีความซับซ้อนเช่นมีทั้ง Defective และ f o r m ม t ทีฟอยู่ในที่เดียวกันผสมกัน 4. ตัวอย่างมีจำนวนน้อยหรือข้อมูลแจกแจงไม่เป็นปกติเพราะงั้นใน,ในเงื่อนไขเหล่านี้เราสามารถเลือกใช้ pls ได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เลือกใช้เป็น cb นะครับข้อ 1. ต้องการทดสอบทฤษฎีเช่นการตรวจสอบคอน c ัควิลิตี้ต่อมาอีกข้อนึง ต้องการปรับโมเดลโดยเชื่อมความสัมพันธ์ของโคแวร์เนี่ยซึ่งไอ้ตรงนนเนี้ยใน PLS เนี่ยมันไม่มีให้เชื่อมคือถ้าเกิดเราลองเล่นตัวโปรแกรม Smart PLS ปุ๊บเนี่ยเราจะเรียกว่ามันไม่มีให้เชื่อมเราทำการเชื่อมอันนี้ไม่ได้เพราะงั้นนี่คือหัวใจของ CB นะครับอีกตัวหนึงต้องการค่า m o เดล Fit เพื่อยอมรับโมเดลสิ่งนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมากเพราะว่าวัตถุประสงค์มันต่างกันอะ พอพูดแบบพูดมาเราจะย้อนกลับมาว่าอา้าว cb วัตถุประสองค์อย่างหนึ่ง pls วัตถุประสองค์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการตัดสินใจมันก็คนละอย่างกันเมื่อไร่ที่เราทำ pls เราจะบอกว่าขอค่า cfi ขอค่า rmsa ขอค่า ChiSquare ไม่ได้เขาไม่ได้มีให้นะครับเพราะงั้นมันก็คนละวัตถุประสงค์กันนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ที่ต้องมาเล่าสู่กันฟัง